Praise the Sheik. เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอติประปันนะครับกับเกม Crazy Dino Park สร้างสวนสัตว์ไดโนเสาร์กันในตอนที่14กันแล้วนะครับผมแม่สำหรับในพาร์ทนี้นะครับเราก็จะมาทำการคืนชีพไดโนเสาร์ตัวใหม่กันนะครับผมแล้วก็จะมาทำการวิวัฒนาการไดโนเสาร์ในร่างอื่นๆกันนะครับโอเคสำหรับในพาร์ทนี้จะเป็นยังไงไปดูกันเลยเริ่มมานะครับเก็บเงินก่อนเปิดสวนสัตว์โอ้โหเงินเต็มครับผมเอาละครับรับเพชรไปด้วยสำหรับในตอนนี้นะครับเราก็ทำการเก็บกระดูกของเจ้าตัวนี้ครบจนได้ตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวเราจะทำการเก็บของกันก่อนนี่แหละครับผมจะบอกว่าตอนนี้เราก็ได้แผนที่ใหม่มาแล้วนะครับก็จะเป็นการส่งเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้ไปออกผจญภัยมาเปิดกล่องกันก่อนตัวแรกก็จะเป็นพวกกระดูกไดโนเสาร์ธรรมดาแบบนี้และอันนี้ล่ะเฮ้ยชึบกล่องขนาดกลางโอ้โหได้แต่เงินแล้วก็เจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้จะให้อะไรเอ่ยมาเปิดดูสิเฮ้ยโอ้โหกระดูกสองชิ้นมาเลยครับโอ้โหสี่ชิ้นครับผมเงินอีก 5,000 ใช้ได้ไปส่งประจนภัยไอ้ที่ใช้เพชร1แต่เจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้ใช้ถึง5เพชรนี่เลยครับส่งไปเลยโคตรเปลืองถึงเวลาการเปิดไข่นะครับผมนี่ไข่ระดับสีม่วงดูซิว่าคราวนี้จะเป็นไดโนเสาร์พิเศษตัวไหนเอ่ยเฮ้ยเอ้ยโอ้โหตัวนี้งั้นเหรอโอ้โหมา2กล่องเลยครับตอนนี้เพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะเปิดเผยไดโนเสาร์ตัวใหม่ดูซิเป็นตัวโอ้โหออกมาแพ็คคู่สายพันธุ์ใกล้เคียงกับไตซิลาท็อปโพโตซิลาท็อปอะไรสักอย่างนี่แถมมีตัวพิเศษซะด้วยตัวแบบว่าสีชมพูเรืองแสงปั๊บปั๊บปั๊บเก็บเงินกันกระจายแต่ตอนนี้เงินเต็มแล้วนี่สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมโอ้โหดูร่างกายในการอัปเกรดสิครับผมแม่ร่างสุดท้ายนี่ยังกับสับประหลาดเอาละแล้วก็ตอนนี้นะครับได้เวลาที่เราจะมาทำการรวมร่างไดโนเสาร์ตัวเล็กดูสิว่าจะมีตัวไหนบ้างเอ่ยเอนี่ไงเจ้าไดโนเสาร์คอยาวนะครับมาดูกันหน่อยสิร่างที่สองออกมาเป็นยังไงเอ่ยเอ้ยชับโอ้โหตัวยาวนี่เป็นไงคนแห่มาเพียบหางที่พลิ้วไหวนะครับตัวนี้ถึงเวลาที่เราจะทำการรวมร่างต่อไปรวมร่างสองกันก่อนปึ๊บเรียบร้อยมาเป็นร่างสามกันเถอะเฮ้ยออกมาเป็นโอ้ยเฮ้ยทำไมหางเป็นอย่างนี้โอ้โหหางมันมัดกันแบบนี้เลยล่ะแล้วคอที่ยื่นยาวนะครับตอนนี้ก็กลายเป็นแบบเหนียงที่เบลเทอร์แกอ้วนขึ้นใช่ไหมเนี่ยดึงก็ถือว่าเป็นตัวที่หน้าตาประหลาดเหลือเกินนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นเจ้าตัวนี้ไดโนเสาร์เล็บยาวถึงเวลาที่จะต้องรวมร่างกันเป็นร่างที่3มาคราวนี้เล็บจะยาวแค่ไหนเฮ้ยทำไมกลายเป็นแบบนี้โอ้โหมีขนงอกมาที่หางกันเหรอดูนะครับร่าง3น่ากลัวจริงๆสำหรับเจ้าตัวนี้และตัวต่อไปนะครับก็คือเจ้าตัวนี้แม่เสือเขี้ยวดาบสำหรับร่างนี้นะครับจะมีกล้ามเนื้อแขนที่ค่อนข้างใหญ่โตแต่ร่างต่อไปนี่จะเป็นยังไงเอ่ยลองดูกันนะครับผมเฮ้ยโอ้โหหางแดงขาแดงโอ้โหดูกล้ามสิครับผมแม่โคตรใหญ่เจ้าตัวนี้นะครับเป็นร่างที่4กันแล้วโอ้ยพลังตัวนี้ต้องไม่ธรรมดาแน่นอนเอาละมีอีกไม่เอ่ยเอไม่น่าจะมีแล้วนะอ๋อเจ้าตัวนี้นี่เลยครับเจ้าเอเลี่ยน3ตาไดโนเสาร์นกที่ไปสามารถบินได้เอาละถึงเวลาการรวมร่างกันร่างต่อไปออกมาโอ้โหคนโหดดูหางสิครับผมแม่ก็ยังมี3ตาเหมือนเดิมแต่หางนะครับมีหนามเพิ่มขึ้นมาโอ้โหงอนใหญ่ขึ้นด้วยสุดยอดเลยครับในพาร์ทนี้โอ้โหขี้กองเบลเลอร์เธอไปทิ้งก่อนสามเหรียญเอาละครับผมตอนนี้ก็ได้เวลาการฟื้นคืนชีพไดโนเสาร์ตัวนี้มาจะเป็นแบบไหนเอ่ยโอ้โหในครั้งนี้นะครับมีอะไรให้เห็นแบบเยอะแยะมากมายจริงเอาละค่อยๆประกอบทีละส่วนเรียบร้อยครับผมออกมาแล้วตัวนี้คืออะไรเอ่ยอู้น่าจะเป็นไดโนเสาร์กินพืชนะครับผมเวลาก็4ชั่วโมงเร่งสิครับผมมัวรออะไรล่ะเปิดเลยครับออกแล้วเอ้ยตัวอะไรวะเนี่ย อ๋ออีกวาโนดอนไดโนเสาร์ที่มีเล็บที่ค่อนข้างยาวนะครับผมโอ้โหตัวนี้ก็
ถือว่าเป็นตัวเบสิกใช้ได้ใช้ได้เอาละครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะต้องเลเวลอัพกันแล้วปึ๊บเลเวลอัพกระจาย44โอเคในตอนนี้นะครับเราก็สามารถไปขุดไดโนเสาร์ในสถานที่ใหม่กันได้แล้วขอดูพลังเจ้าพวกนี้หน่อยสิตัวที่เราอัปเกรดมานี่52โอ้โหโจมตีอย่างรุนแรงนะครับผมตัวนี้60แม่เลเวล4โคตรโหดแล้วตัวนี้ล่ะ36เลือด155ใช้ได้ใช้ได้แล้วตัวนี้42นะครับผมเฮ้ยโจมตีแรงตั้งแต่ร่างแรกอันนี้32โอเคครับเพราะว่ามันเป็นตัวกินพืชเฮ้ยตัวนี้ด้วย56เอาละได้เวลาที่เราจะต้องไปขุดไดโนเสาร์ตัวใหม่กันนะครับไปกันเลยไหนดูสินี่นะครับผมเหมืองแห่งใหม่7,000ดูสิเอาละโอ้โหระเบิดเพียบก็สำหรับระเบิดนะครับจะมีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งก็คือว่าเราสามารถขุดให้ระเบิดนี่ล่วงลงมาได้ดูนะครับผมฮึ่ยปุ๊บบึ้มบึ้มโอ้โหได้แล้วครับชิ้นหนึ่งเอาละตอนนี้ก็ความสามารถในเหมืองแห่งนี้นี่จะเป็นยังไงเอ่ยเดี๋ยวต้องมาดูกันโป๊ะโป๊ะโอ้โหหินโคตรหนักฮึ่ยโป๊ะโอ้โหอีกอันหนึ่งรับรองถล่มแน่นอนเรียบร้อยขอลองขุดหากันดูหน่อยสิเพื่อนเอ้าไม่ยอมแตกไม่เป็นไรขุดหนักไปไหนวะเนี่ยขุดตรงนี้แล้วกันขอให้ได้สักชิ้นหนึ่งสุดยอดไปกันต่อนะครับผมป่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหชิ้นส่วนเมื่อกี้แหมน่าเสียดายเอในครั้งนี้นะครับผมเราจะเอาแบบนี้ลองขุดดูสิฮึบลงมาแล้วบึ้มโอ้โหเอ้ยได้เลยครับผมต่อไปก้อนนี้แล้วก้อนนี้อันนี้ด้วยป่ะเฮ้ยเจอแล้วโอ้โหน้องกบเรียบร้อยได้ครบนะครับคราวนี้ไปกันต่อเอาแบบนี้แล้วกันไปค่อยขุดชุบชุบบึ้มโอ้โหได้นะครับชิ้นหนึ่งปั๊บปะขุดเพิ่มดูสิปั๊บ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 ครบจนได้เอาละปุ๊บ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 โอ้โหไม่เจอเลยเสียดายจริงๆเอ้ยอะไรวะเนี่ยแอบอยู่ตรงนี้งั้นเหรออย่าคิดว่าจะเรียนดูนะครับโอ้โหหวยตัวนี้ใช่ได้เฮ้ยแล้วนี่คืออะไรเอ่ยลองดูสิปั๊บปั๊บเฮ้ยหุ่นยนต์ตัวใหม่งั้นเหรอเอาละครับไม่ธรรมดาแล้วครับผมตอนนี้โอ้โหปั๊บปั๊บค่อยๆขุดปึ๊บมีของหลายชิ้นครบเรียบร้อยเอาละกลับบ้านกันก่อนไหนดูสิโอ้โหคราวนี้เป็นเจ้าไดโนเสาร์เหล็กตัวใหม่นะครับผมไอชิ้นนี้เมื่อกี้เราพลาดไปนี่ไดโนเสาร์นกหุ่นยนต์โอ้โหแล้วไอตัวนี้เมื่อไหร่จะครบแม่ไม่ครบสักทีเอาละไหนๆก็ไหนๆแล้วเรามาทำการอัปเกรดเจ้าตัวนี้ให้เป็นร่าง2กันเถอะออกมาแล้วมาร่างที่2รวมกันดูสิหน้าตาเป็นยังไงเอ่ยโอ้โหเหมือนเดิมแต่ตัวใหญ่ขึ้นโอเคครับตอนนี้ก็อัปเกรดเจ้าตัวนี้ด้วยมาอีกวาโดดอนร่าง2รวมร่างกันเป็นอะไรเอ่ยมาแล้วโอ้โหตัวใหญ่ขึ้นเอาละแล้วก็สำเร็จภารกิจครับผมเดี๋ยวในตอนนี้นะครับเราจะเอาเจ้าพวกนี้มาต่อสู้กันแมตช์ใหม่เก้าอี้หักตอนนี้เราจะเอาเจ้าตัวไหนดีพลัง60มาเสือเขี้ยวดาบแล้วก็โอ้โหเจ้าตัวใหม่นี่โจมตี42นะครับเจ้าสีชมพูก็ถือว่าใช้ได้นะเอาตัวนี้ละกันเจ้าหางรังผึ้งแมตช์นี้ต้องชนะแน่นอนเอาเลยเพอร์เฟคครับผมเอาเฮ้ยกดพลาดเจาะเข้าไป27ไอตัวนี้เลือดเยอะแต่โจมตีเบามาเอาชนะให้ได้ครับผมเฮ้ยชับโอ้ย30โอ้โหก็ยังแรงไม่น่าจะกดพลาดนะเพื่อนกดให้ดีหน่อยเฮ้ยชับ18เฮ้ยชับ19โอ้โหเป็นไง55ฆ่ามันเลยโอ้โหเลือดยังเยอะอยู่เลือดยังเยอะอยู่โอ้โหสุดยอดพลังโปแม่ถ้าเพอร์เฟกต์เมื่อไหร่นะครับผมเฮ้ยทำไมโจมตี0กดยังไงของแกวะเนี่ยไม่เคยเจอเอาละครับอีกทีเดียวน่าจะตายโอ้โหขี้แตกขี้แตกกันเหรอตายซะเถอะไอ้บ้าเอ้ยยังไม่ตายอีกมาขอออมแรงให้แล้วกันนี่นะครับผมแค่นี้พอโจเรียบร้อยเจ้ากล้ามโตสุดยอดเดี๋ยวขอทำการสู้กับผู้เล่นคนอื่นแล้วกันคราวนี้สลับกันสักหน่อย
นี่แหละครับเจ้าคอยาวรู้สึกว่ามันจะเหมือนกับการมัดลูกโป่งหรือเปล่าวะเนี่ยดูร่างกายมันลอยๆนะตามหาคู่ต่อสู้นะครับตอนนี้จะเจอไม่เอ่ยเจอแล้วครับผมโอ้โหอุ้ยไอ้นั่นมันล่างเหนือกว่าเราอีกละแย่แล้วครับผมไม่ไอตัวนี้ก็โหดอย่าเพื่อนโอ้ยเริ่มมาก็42เลยเหรอมาไม่ยอมแพ้40โอ้โหเลือด160ไอตัวนี้ล่างสุดยอดของเจ้าเลปเตอร์นะครับผมเฮ้ย40เอาให้เพอร์เฟกต์ไหมล่ะยังสูสีใช่ไหมอย่านะเพื่อนอย่าพึ่งฆ่าอย่าพึ่งฆ่าเราอุ้ย11กดพลาดใช่ไหมล่ะอุ้ยเป็นไงพลังโคตรโหดโอ้โหเอาละรอมันโจมตีมาสิเพื่อนฮึบแอะตายเฮ้ยชุบ27โอ้โหตีอย่างเร็วมาตัวนี้เลือด132โจมตีน่าจะแรงใช้ได้นะครับผมภาวนาให้มันกดพลาดเฮ้ยเออ42ไม่ย่ออ้าวเฟลไปโอ้โหเจ้าลูกโป่งปะโถเอ้ยโจมตีโคตรเบาเฮ้ยโอ้โห55ตีโคตรแรงครับผมโอ้โหตัวเราตีโอ้โห35เองแพ้แน่นอนแบบนี้ไม่ไอ้เล็บยาวเฮ้ยแรงกว่าเดิมโอ้โหเหลือเลือดนึงเหลือเลือดนึงโอ้โหดูทับท่าโมโหสูสีแล้วเนี่ยเมื่อกี้เรียบร้อยครับผมร้องไห้เลยครับนี่มีการยกนิ้วยกคืนแล้วกันโอเคนะครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นี่แม่ได้พบเจอกับไดโนเสาร์ตัวใหม่นี่เพียบเลยนะครับก็สำหรับในคราวหน้านี่เราจะสามารถไปขุดยังสถานที่ใหม่ได้หรือไม่ต้องการคะแนนความนิยม550เดี๋ยวค่อยมาว่ากันก็สำหรับใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเกมสนุกๆแล้วก็คลิปใหม่ๆนั่นเองในตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับผมจุ๊บๆ